ก็ตามฤดูนะครับปีหนึ่งอาจจะช่วงหนึ่งอาจจะปลูกได้โอ้โหผลผลิตเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะปลูกได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเริ่มทดลองตัวน้ำหมักชีวภาพกับปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยกับแปลงสตรอเบอรี่ของเราก่อนนะครับผมเพราะว่าอนาคตนะครับผมถ้าเราเริ่มทำแบบตอนนี้นะครับอีก2ปีนะครับผมเราก็อาจจะได้มีโอกาสไปขอการรับรองนะครับผมจากเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับผมได้เป็นสตรอเบอรี่ร่องกล้านะครับที่ปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะครับผมคนไทยก็จะได้กินของดีๆนะครับผมคนไทยก็จะได้กินสตรอเบอรี่ที่สะอาดปลอดภัยโหหน้าภูมิใจแทนแบบว่าพี่ๆบ้านร่องกล้ามากๆเลยนะครับยังไงก็ลองให้ทุกคนกลับไปทดลองดูนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกันนะครับผมกับผู้ใหญ่นะครับกับครูเทียนด้วยนะครับก็เราอาจจะมีการจัดตั้งนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นชมรมนะครับชมรมคนปลอดสารพิษชมรมคนปลอดสารเคมีนะครับผมเพื่อที่จะว่าจะได้เป็นกลุ่มนำร่องนะครับผมการพัฒนานะครับผมแปลงผักอินทรีย์แปลงผักชีวภาพนะครับผมเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนที่สำคัญเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆเกษตรกรอำเภออื่นจังหวัดอื่นตำบลอื่นด้วยนะครับผมก็ยังไงก็หวังว่าวันนี้นะครับผมทุกคนได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ใครมีคำถามใครสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับผมไปทางFacebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมของพี่ต้อยกับพี่จิ๊บได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวกรุงเทพนะครับผมก็แวะไปได้นะครับที่บ้านสวนคุณตานะครับผมก็ไปอยู่อาศัยที่นู่นสักพักก็ได้นะครับผมจะได้เอาความรู้มาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านร่องกล้ามากๆนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับผมจากอุทยานแห่งชาติหุยร่องกล้าด้วยนะครับที่สละเวลามาในวันนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือให้ตัวเองครั้งนึงครับนอกจากนี้ครับเรายังได้ของฟรีนะครับวันนี้เราได้น้ำหมักชีวภาพนะครับที่พี่ต้อยและก็ทางคณะนะครับผมได้เตรียมให้เราก่อนกลับบ้านนะครับเดินลงไปนะครับขวามือนะครับผมหยิบได้เลยครับขวดเล็กๆนะครับถ้าใครแบบว่าเป็นตัวแทนของชุมชนของหมู่บ้านก็เดี๋ยวมีน้ำหมักนะครับขวดแกลลอนไว้นะครับเดี๋ยวไปแบ่งให้กับคนอื่นที่วันนี้ไม่ว่างนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับนะฮะก็ถ้าอย่างนั้นขอจบนะครับการบรรยายการสัมมนาในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ